อ่ะมาเรื่องนี้นิดนึงคุณนันทิยาค่ะไอ้เรื่องการนโยบายวันก่อนนี่นายกไปพูดที่งานอะไรที่เมื่อวันที่4เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการที่ทำยังไงคือตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามจะคิดว่าทำยังไงจะเพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวคือมีข้อเรียกร้องมานานแล้วค่ะผู้ประกอบการนะคะว่าอยากให้เปิดสถานบันเทิง24ชั่วโมงเพราะว่าบางคนนายกบอกโหบางคนไม่ใช่ขอไม่ใช่พิมตีสี่ตีสี่ขอไปขอไปนี่คุณจะเป็นสายเมาเลยเสร็จงานนี้ไปดิ้งเลยทำงานทำการกันเลยคือท่านนายกก็มีมุมมองแบบนี้ว่าเวลาบางทีนักท่องเที่ยวมาถึงเมืองไทยเนี่ยบางไฟมาค่ำมาอะไรใช่ป่ะเข้าโรงแรมเสร็จเก็บเช็คอินอะไรเรียบร้อยจะไปเดินอ้าวปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกถ้าแบบเราขยายเวลาตรงนี้ไปเนี่ยมันน่าจะดีนะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆเอาว่ากันตามตรงเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการอดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เคยเสนอแต่เอาว่าเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวเช่นเกาะสมุยภูเก็ตพัทยาอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีทั้งเสียงเห็นด้วยจากผู้ประกอบการเสียงคัดค้านจากคนที่เขารณรงค์เรื่องไม่ดื่มสุราไม่อะไรเมาไม่ขับอะไรพวกนี้นะครับแต่เรื่องนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าขานรับนะครับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งบอกว่าจะพิจารณาจังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลักและดูโซนจังหวัดที่มีความเหมาะสมที่จะขยายเวลารวมถึงต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยหากปลอดภัยก็จะอนุญาตให้เปิดได้นะครับส่วนจะมีการเปิดสถานบันเทิงเนี่ยในพื้นที่ท่องเที่ยวก่อนใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าคงไม่ใช่นำร่องแต่เป็นนโยบายนายกที่สั่งการตรงมาที่ตนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการทำงานในระบบกลางคืนทั้งหมดที่เคยประสบปัญหาช่วงโควิดก็อยากจะให้โอกาสเนี่ยธุรกิจภาคส่วนนี้เขาได้ฟื้นตัวบ้านอันนี้เป็นเหตุผลของฝั่งภาครัฐค่ะก็จัดโซนนิ่งไปนะนิดเดียวเมื่อวานผมสัมภาษณ์คุณหมออะไรนะแท้จริงใช่ไหมแท้จริงสิริพันธ์นี่ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิมาแม่ขับท่านบอกว่าถ้าสมมติมันมีตัวโลกตัวเลขมาโชว์กันจริงว่าโอเคเปิดแล้วมันมีผลต่อนักท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ไม่ขัดนะเพียงแต่ว่าต้องทำคู่กันไปกฎหมายเรื่องเมาไม่ขัดมันต้องเข้มแข็งกว่านี้จริงจริงนะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าคนเมามากขึ้นแล้วไปขับรถในบางจังหวัดเนี่ยเขาบอกเข้ามอเตอร์ไซค์กันโดยที่ไม่มีระเบียบอะไรเลยนะใช่แล้วเกิดนักท่องเที่ยวไปถูกชนแบบนี้มันก็จะเสียหายอีกคือถ้ากฎหมายเราเข้มงวดมากๆเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวไปดื่มไปแบบนี้เขาก็จะไม่เอารถไปไงเพราะเขาคิดว่าถ้าหากว่าเขาเอารถไปเขาโดนจับขึ้นมาเนี่ยโอ้จะต้องโดนติดคุกจะต้องโดนหนักแน่ๆเหมือนกับที่เวลาเราไปต่างประเทศเราก็กลัวกฎหมายบ้านเขาเพราะเรารู้ว่าบ้านเขาเนี่ยกฎหมายเขาเข้มข้นแต่พอมาถึงบ้านเราชิวๆสบายๆยหยุดหยวนเดี๋ยวขอเดี๋ยวเคลียร์ได้เคลียร์นี่ไงมันก็เลยมีคนตายคนเจ็บแล้วเป็นคนที่เป็นเหยื่อของเมาแล้วขับเยอะมากในบ้านเราเพราะกฎหมายไม่เข้มข้นเนี่ยนะคะ